ครับในช่วงรางวัลนะครับพบกับเราในช่องกายแซมสันบันเมืองนะครับตอนนี้คันทำอะไรครับไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่เย็นแล้วบรรยากาศที่อบอ้าวนะครับครับฝ่ายบันเมืองนะครับออกมาเล่นน้ำนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับอากาศเย็นสบายนะคะเย็นสบายแต่เวลาอาบน้ำนั่นแหละครับแต่ว่ามันอบอ้าวนะคะเพราะว่าลมไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่เนี่ยแต่ตรงนี้เย็นมากนะครับตรงนี้นะครับนี่น่านอนกลางวันพักผ่อนกายามากนะครับได้นอนหรือยังครับวันนี้นี่กำลังจะเคลิ้มเคลิ้มนะครับแต่ว่ามี FC มานะครับมาพักครับมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับวันนี้นะครับขอให้ความด้อยไปเราก็เล่นน้ำมันค่ะขอให้ความด้อยสดชื่นนะไปไปไปดื้อวันนี้ไม่มีของขวัญให้นะครับวันช้างไทยนะครับอ๋อนี่วันช้างไทยนะคะครับก็วันที่13นะครับมีนาของทุกปีนะครับเป็นวันช้างไทยนะครับก็ไม่มีอะไรให้นะก็มีแต่ความรักและความผูกพันนะครับและก็ยินดีที่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับช้างก็เหมือนครอบครัวของเรานะคะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วค่ะก็ไม่มีอะไรให้ครับมีแต่ความจริงใจให้กันแล้วกันนะครับคุณเลี้ยงช้างมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอ๋อเลี้ยงช้างมาก็ตั้งแต่จำความได้นะครับเพราะว่าปีตระกูลเลี้ยงช้างนะครับก็จำได้ก็น่าจะป.1 ป.2 นี่แหละครับเนาะก็ไปเลี้ยงช้างกับพ่อนะครับก็เลยผูกพันกับช้างมาตั้งแต่เล็กชอบเกี่ยวกับการเลี้ยงช้างนะครับชอบมากเลยครับพ่อให้เรียนต่อไหมคะให้เรียนครับแต่ก็ยังดีนะครับก็สู้ถึงม .6 นะครับแล้วก็ไม่เรียนต่อนะแล้วก็ไม่เรียนต่อเลยครับกลับมาเลี้ยงช้างอย่างเดียวเลี้ยงช้างอย่างเดียวเลยครับชอบช้างมากครับไม่ชอบค่ะไม่อื่นก็ไม่ชอบนะครับถ้าให้ไปขับรถดำเหมือนเขาพอได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ครับแต่ถ้าในความจำเป็นก็ต้องละครับเพราะว่าถ้าไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพเลี้ยงช้างก็ต้องเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับความรู้น้อยแต่เราก็รักช้างชอบช้างอยู่กับช้างเรามีความสุขครับอยู่กับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบก็มีความสุขนะครับท่านนุ่นเขามีดนตรีอะไรครับมันจะเป็นน้ำตกนะครับน้ำตกก็จะมีเสียงเพลงดูสวยมากเลยนะคะทีนี้ถ้าท่านใดอยากมาเที่ยวชมก็เชิญได้นะคะเราจะอยู่ถึงวันที่15นะคะครับใครอยากมาหรือว่าอยากมาถ่ายรูปกับเราก็แวะมาได้นะครับที่สวนสมเด็จนะครับสมเด็จศรีนครินทร์จังหวัดศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษนะครับมันมาแล้วก็กินหญ้าริมฝั่งน้ำไปเลยเป็นโคลนแล้วครับสปาโคลนเป่าโคลนนะคะเย็นสบายตัวนี้ก็จะเป็นวันไหนๆก็เราก็รักช้างเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นวันช้างไทยที่นอนกลางวันที่นอนกลางวันของควานช้างนะคะเย็นสบายมากเดี๋ยวด้านนู้นก็จะเป็นรถของเรานะคะสุดวันนี้ก็จะเป็นวันแสดงจริงนะคะมาดูฝันเมืองอาบน้ำสปาโคลนกินด้วยเล่นด้วยค่ะนี่ก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับกับบรรยากาศอันร่มรื่นนะครับวันนี้มาต้นใหญ่แล้วหลายคนเมืองเราก็ถูต้นไม้อย่างใบใจเลยนะครับต้นไม้ให้เลือกเยอะมากเลยค่ะ
เองนะคะเย็นสบายหมอควานก็มีที่พักนั่งดูอย่างเย็นสบายขออวยพรในวันช้างไทยนะครับก็ขอให้ช้างทุกเชือกนะครับให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกเชือกเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ทางเหนือทางอีสานหรือว่าทางไหนก็ทางใต้ครับก็ขอให้ช้างทุกเชือกนะครับสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนทุกเชือกนะครับช้างของเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้มีประเทศชาติอยู่ทุกวันนี้นะครับสบายใจแล้วค่ะน้ำแบบนี้ก็จะเย็นไม่เหมือนน้ำสายยางมานะคะครับวันนี้เราจะมาดูพ่อครัวนะครับวันนี้พ่อครัวของเราทำอะไรนะครับเดี๋ยวถามพ่อครัวก่อนนะครับมีอะไรให้กินเที่ยงนะครับมีอย่างเนาะดูกุ๊กกองเราโอ้กางหมูครับกางหมูโอ้กางหมูกินกับอะไรครับกับขมุ้งครับบะไรกินกับปากดิกินกับส้มตำครับโอ้กินกับส้มตำนะครับอาหารเที่ยงเรานะครับเมนูเด็ดนะครับโอ้โหพ่อครัวดีที่สุดเป็นตาแสบหลายด้วยครับดูที่หน้าตาพ่อครัวครับคันไปบ่แสบนี่บ่แม่นแล้วเด้อครับเด้อคันว่าบ่แสบก็ว่าเป็นป่วยแล้วครับนี่อันนี้พะเยาว์วะครับนี่เราก็รอเพื่อกันด้วยเท่านี้แต่เราโสดอยู่ครับเด้อมื้อนี้เนี่ยคือว่าอาหารเที่ยงของทีมงานช้างแล้วนะครับก็เริ่มทำกับข้าวแล้วนะครับทำให้ข้าวครับกับข้าวดูใกล้ครับกากหมูนะครับคนผัดก็หมูนะครับที่อยู่ในกระทะก็หมูนะครับคนผัดก็หมูนะครับไม่ใช่ครับพูดหยอกกันเล่นนะครับครับความสนุกสนานนะครับสนุกครับกรมเฮียครับต้องการช้างแห่งงานบอกได้นะครับครับท่านเม่นนะครับครับงานเล็กงานใหญ่ก็มีหมดนะครับโอเคครับงานสั้นงานยาวก็มีนะครับหรือต้องการควานช้างตัวใหญ่ๆได้นะครับได้ครับนี่ควานช้างก็น่ารักควานช้างก็น่ารักนะครับควานช้างสมบูรณ์มากครับควานช้างจำง่ายในจังหวัดสุรินทร์ครับจำง่ายใช่ไหมครับครับอ๋อนี่ก็จะเป็นทางนี้ตำส้มครับส้มตำครับยายนะครับยายได้ยังเห็นเนาะได้ส้มตำจ้าโอ้คือไปจ่าเสียตานวดเทนอแซ่บจ้าแซ่บมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อตำฝาปีนก็นี่โอ้แซ่บ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 โอ้ใจว่าแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายหัวเรียกเรียกแซ่บนัวแซ่บนัวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นแผนกยังเนาะพี่น้องอันนี้แผนกกินครับบ่มียังครับอันถ้าจะใส่ยังมันก็มีกระหม่อมเฮาก็มีถาดเนาะกระยาให้แซ่บก็ต้องใส่ปากเด้อยายเด้อจ้าใส่ปากแซ่บเบิดแซ่บนัวแซ่บนัวนี่ก็แซ่บครับนี่อีหยังเนาะเสียบกระเตะโอ้เสียบนัวเสียบนัวอีหยังเนาะกากหมูครับกากหมูกากหมูโอ้ยเสียบนัวหลายโอ้มีแต่เดียวเสียบๆครับกับทีมงานเฮาครับทีมงานเฮากินแตกกินแบบครับอยู่ดีกินดีครับมื้อนี้ทั้งสร้างทั้งคนครับสุดยอดหลายสุดยอดหลายสร้างเฮาก็มีอาหารกินเพียบพร้อมครับคนก็มีแนวกินสร้างก็มีแนวกินครับคุณครับวันนี้ได้หญ้าสดๆเลยนะครับวันนี้ครับตูนอยู่ไกลนู่นครับ
เป็นบรรยากาศในช่วงยามกลางวันนะครับยามเที่ยงยามเที่ยงเสียบหนวดสุยางเด้อพี่น้องเด้อคุณตาคุณครับเป็นทางนั้นก็จะเป็นหญ้ากับกระพู้แล้วก็ต้นกล้วยนะครับทางนู้นนะครับของช้างเรานะครับสดๆนะครับวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสถานที่ของที่หลับที่นอนของชาวช้างนะครับอยู่แบบง่ายๆครับอยู่กลางริมกินกลางทรายนะครับแบบสบายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บจะเยอะแต่ว่าเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องเครียดนะครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ FC ทุกท่านทุกคนและผู้ติดตามนะครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ